สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องพาทุกคนมาที่เยาวราชช่วงนี้เขาจะมีจัดงานเจเริ่มวันนี้วันแรกตั้งแต่วันที่2ตุลายาวไปถึงวันที่11ตุลาเลยค่ะของกินก็คือเยอะมากๆจะมีร้านอะไรบ้างตามมาดูกันค่ะร้านแรกลุงชูข้าวห่อใบบัวจะเป็นข้าวห่อใบบัวสูตรเจพิเศษสำหรับงานนี้เครื่องเนี่ยจัดเต็มทั้งแปะกล้วยเม็ดบัวเห็ดแล้วก็โปรตีนเกษตรข้าวนุ่มๆรสชาติหอมมันอร่อยมากๆค่ะส่วนนี้ซาลาเปาเจนะคะจะมีหลายไส้เลยน้องเลือกมาเป็นไส้ผักรวมค่ะแป้งนุ่มไส้แน่นดีงามสุดๆสำหรับของทอดนะที่น้องต้องกินทุกปีเลยจะมีเต้าหู้ทอดแล้วก็เผือกทอด4ชิ้น50แต่ว่าก็หั่นได้หลายคำอยู่เต้าหู้ทอดแอบนิ่มแต่ว่าเผือกทอดเนี่ยอร่อยสุดๆบังเอิญเจอพี่พีกินกับพีทพี่เขาก็เลยเลี้ยงซาลาเปาทอดไส้ฟักทองด้านในเนี่ยจะมีไส้ฟักทองนุ่มๆหวานๆแคปเจก็มาจา กินพร้อมกับน้ำพริกหนุ่มเพลินๆก็ปลาท่องโกอันนี้เห็นมาทุกปีแวะกินลูกชิ้นกันหน่อยอันนี้เป็นลูกชิ้นเห็ดหอมกับลูกชิ้นสาหร่ายส่วนนี้เฉาปิ่งหรือขนมแป้งทอดแบบเกี๊ยวทอดขนมตาลขนมหวานต่างๆก็มาเรียกได้ว่าของกินเนี่ยจัดเต็มจริงๆทั้งข้าวและหวานส่วนนี้ของโปรดน้องเลยค่ะจับชายแวะจิบน้ำให้ชื่นใจกับน้ำลิ้นจี่ใส่ซอสบวยเจียส่วนนี้ไอติม3มิติจากไวตามิ้วเดินถัดมานิดหน่อยก็ถึงโซนตลาดน้อยศาลเจ้าโจซือกงจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการอันนี้ขนมน้ำตาลปั้นแบบโบราณเอาจริงหากินไม่ได้ง่ายแล้วนะและนี่ขนมตุ๊บตับเป็นว่าย่านตลาดน้อยเนี่ยของกินเยอะไม่แพ้เยาวราชเลยและนี่เลยค่ะเมนูโปรดของน้องเองกะลอจีเห็นทีไรก็ต้องกินทุกรอบจะเป็นแป้งทอดร้อนๆ กรอบๆคลุกด้วยน้ำตาลแล้วก็งาคั่วบอกเลยว่าอร่อยสุดๆจากตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมนะคะแวะมาเดินกันค่ะ